เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็มีอยู่กันในช่องเพนเต็มนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพลงยื้อของโปเตโต้นั่นเองนะครับมันจะเป็นยังไงไปดูนั่นก็คือตัวอย่างนะครับสำหรับอินโทรเพลงยื้อของโปเตโต้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามีคอร์ดอะไรบ้างนะครับผมซึ่งคอร์ดแรกนะครับก็จะเป็นคอร์ดนี้เลย D minor นะครับแล้วก็จะเป็นคอร์ด B นะครับแล้วก็คอร์ด C นะครับแล้วก็กลับมา D minor เหมือนเดิมนะครับก็จะวนกันไปอย่างเงี้ยประมาณ2รอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูนะครับแล้วก็บอกคอร์ดไปด้วยในนั้นนะครับซึ่งคอร์ดแรกก็คือ D minor ใช่มั้ยครับเราจะขึ้นแบบนี้เราจะทําการฮาร์โมนิกที่เฟรตที่5สายที่3นะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือการทำฮาร์โมนิกเฟรตที่5สายที่3นะครับผมต่อไปพอเราทำฮาร์โมนิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการลูดแบบนี้นะครับผมอย่างที่เห็นไปแบบเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วก็คือการเล่นธรรมดานี่แหละแต่ว่าเพิ่มฮาร์โมนิกอีกสายนึงก็คือสาย5เฟรตที่5นะครับกรูฟจะประมาณเมื่อกี้เลยนะครับผมแล้วพอหลังจากเราเล่นฮาร์โมนิกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการสไลด์ปิกครับสไลด์ปิกมาจนถึงประมาณสักเฟรตที่20 21 22หรือ18 19อะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อด้วยการลูดนิ้วนะครับจะเป็นแบบนี้ครับนะครับประมาณแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าคอร์ด D minor อย่างที่ผมบอกนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมวิธีการเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นเฟรตที่5สายที่3เฟรตที่6สายที่2นะครับก็คืออย่างนี้นะครับมันจะไล่ลงไล่ขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็คือสายที่2เราจะเล่นเฟรตที่6 5แล้วก็8นะครับแล้วก็6 5อีกทีนึงต่อไปจะเป็นคอร์ด B flat นะครับผมมันก็จะเล่นกรูฟประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่คอร์ด C ครับมันจะเล่นกรูฟประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับก็แค่จับคอร์ด C เฉยๆแล้วก็สลับขึ้นลงนิ้วก้อยตรงนี้ครับก็แค่จับกรุ๊ปเพลงให้ได้ต่อไปนะครับก็คือกลับมาที่คอร์ด D minor อีกเช่นเคยครับคอร์ดนี้ก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการเล่นเพื่อที่จะให้เข้า D minor อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเล่นประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เล่นอีกรอบนึงครับพอ D minor เสร็จแล้วเราก็ลงมา B flat B flat นี่จะเล่นเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็กลับมา C เหมือนเดิมครับเสร็จแล้วเราก็จบที่ D minor เหมือนเดิมครับจะมีกัดปิกนิดนึงที่เฟรตที่5สายที่4นะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอินโทรเพลงยื้อของโปเตโต้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องเป็นเต็มนี้ด้วยครับผมลืมบอกอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ
Yeah.